สวัสดีครับโอ้โหพี่ไกด์เร็วมากอะคนแรกเลยอะเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามนะที่ทุกคนพิมพ์กันมาจริงๆไม่ค่อยมีคำถามเท่าไหร่เลยอะแต่ว่านั่นแหละสวัสดีทุกคนครับอันนี้คำถามมันขึ้นไหมคะคำถามมันขึ้นไหมอะฮัลโหลพี่บีสวัสดีค่ะคำถามขึ้นไหมบอกหน่อยนะเดี๋ยวรอให้คนเข้ามาก่อนละกันสวัสดีทุกคนนะคะฮัลโหลว่าไงพี่วอนว่าไงพี่วอน Do you have upcoming new series? Yes I do ขึ้นขอบคุณมากพิมมี่อ้าวทำไมเจ๊เหน่งไม่เห็นพิมเห็นสวัสดีพลอยนะคะง่วงนอนแล้วโหนอนเร็วมากคือมันสุกนอนได้ไงรอคอนเริ่มอ๋อวันนี้มีBlackpinkใช่ไหมไปดูคอนก่อนปะไปดูคอนก่อนดีจ้ามิ้นดีจ้าสวัสดีพี่มดนะคะสวัสดีทุกคนนะคะโอเคคำถามแรกไม่คือจริงๆมันไม่ค่อยมีคำถามเท่าไหร่นะแต่ว่าอ่ะเริ่มเลยละกันเนาะรอเลยครับเดี๋ยวเอาคำถามอะไรดีนะทำไมไลฟ์วันที่เราไปดูคอนแบ็คพิงเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ได้มาคุยกันสักครั้งหนึ่งเนาะฮัลโหลวินไม่เจอนานมากเลยคิดถึงไหมคิดถึงมากไม่เจอเลยเป็นดาราดังใหญ่แล้วนะโอเคจริงๆวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยแต่ว่าอยากจะมาอัปเดตหลายๆคนดิเรกมาเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็อัปเดตว่าจริงๆไม่มีอะไรเลยสวัสดีพี่หนิงนะคะหนุ่มหนิงสุดหล่อนะคะอยากฟังเพลงใหม่แล้วโอเควินจริงๆคิดถึงไม่เจอเลยนัดหน่อยคำถามมันขึ้นเนาะใช่ไหมวันนี้ไปไหนมาบ้างเหรอคะวันนี้ถ่ายรายการที่ PPTV นะคะก็อยู่ PPTV ยาวทั้งวันเลยนะคะจริงๆไม่มีคำถามเท่าไหร่เลยเป็นแบบคิดถึงรอรักเอมไปคอนอันนี้เป็นไปคอนฟันนี่ไหมนะคะไปนะคะถ้าใครไปโอเคพี่ขวัญบอกขึ้นถ้าใครไปก็เจอกันนะคะไปคอนทิฟฟานี่นะคะเดือนหน้านะคะโอเคอันนี้เป็น Are you doing a drama with Max? Yes, I'm doing a drama with น้อง Max นะคะน่าจะออนปลายปีนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะได้ดูหรือเปล่านะคะโอเคยังไม่เลิกงานเลย How are you ปูเสือรอครับ When will อันนี้ก็ When will you make new song ก็ตอนนี้คือจริงๆปล่อยให้สำคัญอยู่ไหมทำงานไปประมาณ3เดือนแล้วก็กำลังทำเพลงใหม่อยู่นะคะก็เอ็มไปดูคอน Blackpink ไหมไปค่ะไปพรุ่งนี้ค่ะก็ทำเพลงใหม่อยู่ยังเพิ่งแบบคุยคอนเซปต์เพลงแล้วก็ได้ชื่อเพลงแล้วเย้ Yay! ได้ชื่อเพลงแล้วเอ็มถ่ายละครอัดละครอยู่ไหมถ่ายค่ะถ่ายพฤหัสปกติถ่ายพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะแต่ว่าบางอาทิตย์ก็ว่างๆอาทิตย์นี้เหมือนไปถ่ายต่างจังหวัดก็ไม่ได้ไปกินข้าวแล้วค่ะมีคนถามกินข้าวหรือยังขอกำลังใจในการอ่านหนังสือหน่อยสู้ๆนะสู้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นคำถามจะเป็นประโยคบอกเล่าว่าคิดถึงคิดถึงเป็นห่วงคิดถึงไลฟ์บ่อยๆนะรอเจอนะคิดถึงที่สุดเตรียมรอแฟนคลับพี่เอมพี่มดบอกฝนที่ตกทางนี้คิดถึงมาก Love you ไม่ค่อยมีคำถามเท่าไหร่มีแต่ประโยคบอกเล่าสวัสดีอามฝรั่งดองไฮพี่อ้วนสปอยชื่อเพลงไม่เอาดิมันยังไม่แบบเดี๋ยวไม่เคาะแล้วที่แม็กด่า คิดถึงพี่เอ็มมากเลยสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเสียใจไปดูละครไม่ได้อ๋อผู้โชคดีใช่ไหมคะวันนี้เอ็มเลือกเปิดเพลงตอนเช้าขอให้เหมือนเดิมจากบูโดกันนะคะโอเคมีคอนอีกที่วันไหนเดี๋ยวรอดูนะร้องเพลงให้ฟังหน่อยเล่นเมนูให้ฟังหน่อยนะคะโอเ
คิดถึงพี่เอ็มได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่มีเข้ามาเยอะที่สุดเห็นแล้วน้องมาเห็นคำถามแล้วบอกว่า HS ปิดแล้วน้องเวลาน้องมีงานจะนัดกันยังไงนะคะโอเควันนี้จะมาพูดเรื่องนี้นี่แหละก็หลายคนส่งเข้ามาเป็นห่วงนะก็อยากจะบอกว่าจริงๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆแล้วก็ว่าจะเปิด Twitter นะคะใครที่ยังไม่ได้ follow ของเอ็มอีกแอคนึงใช่ป่ะที่เอาไว้แบบเล่นของเอ็มเอ็มก็จะเอามาเป็นแอคของบ้านเอ็มนะคะยังไงก็ไปตามกันได้ชื่อทวิตเดี๋ยวก่อนคือตอนนี้มันชื่อว่า Random Kids เป็นแบบทวิตเกรียนเอาไว้ติ่งเอาไว้แบบรีทวิตต่างๆนะ Random Kids ตอนนี้มันเป็น private อยู่ใน Twitter นะคะเดี๋ยวจะพินไว้ให้ในนี้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนตามกันนะคะแล้วเอ็มก็จะพยายามแล้วกันอัปเดตตารางงานคุยกับทางค่ายแล้วด้วยว่าจะอัปเดตตารางงานลงไปแล้วก็คอนทราสต์มากเลยแอปนั้นใช่ก็จะเป็นตัวเอ็มแบบตัวเอ็มเลยก็จะเกรียนมากๆใครที่อยากจะติดตามไม่ว่าจะเป็นตารางงานหรือว่าชีวิตประจำวันหรือว่าอัปเดตเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยอัปเดตในทวิตอันนั้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าจะเล่นเองแล้วก็พี่เบนมาด้วยเหรอจะเล่นเองแล้วก็น่าจะเป็นแอดมินเองเลยนะคะในทวิตนั้นก็ตามนั้นอยากให้ไป follow กันไว้แต่เดี๋ยวจะแชร์ไปในทวิตหลักแหละและ Instagram ก็อัดเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงเพราะว่าทำคนเดียวอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะคะติดตามค่ะพี่เบนขอบคุณค่ะโอเคค่ะพี่เบนก็ละครเดี๋ยวมีคืนนี้นะคะเวลา 2:45 มั้ง PPTV นะคะโอเคเวลาจะนัดกันยังไงเอ็มว่ามันก็นัดกันได้แหละเดี๋ยวเอ็มทวิตบอกว่าเจอกันที่ไหนอะไรยังไงไม่น่ายากมากนะคะก็ช่วงแรกๆก็ช่วยๆกันไปเนาะจริงๆตอนนี้มันเป็นรูปจอห์นสโนว์กับตอนนี้เป็นรูปจอห์นสโนว์กับรูปแดนนี่อ่ะแต่เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็ไบโอตอนนี้เป็น Love is Weakness เดี๋ยวเอ็มจะเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลักเลยที่อัปเดตผลงานอย่างที่บอกว่าใครhashtag ใน Twitter ติดได้เหมือนเดิมนะคะก็คือ Team Amazing แล้วเดี๋ยวเอ็มจะไปรีภาพรีอะไรจากตรงนั้นนะคะถ้าเกิดวันไหนเอ็มลืมอัปเดตยังไงก็ทวงได้นะคะแล้วก็ทักได้สามารถทวงได้แต่อย่าด่ามากนะคะเพราะว่าดูแลบ้านเองฉะนั้นก็ช่วยเห็นใจกันหน่อยนะวันไหนแบบว่าว่างๆวันไหนเอ็มแบบไม่อัพก็มาทักได้บอกว่าให้อัพหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะอัพอาจจะอัพรูปวอดก้าอัพรูปอะไรก็ได้ใช่ป่ะตามใจเอ็มร้องพงร้องเพลงอะไรอย่างงี้ก็อย่าด่านะถ้าเกิดหายไปโอเคส่วนวันที่20มีพี่ติ๊กถามมาในคำถามนะคะว่าเดี๋ยวนะวันที่20พี่ติ๊กถามว่าหาคำถามก่อนพี่ติ๊กถามประมาณว่าวันที่20ทำอะไรเป็นงาน J series I can't find the question หาคำถามไม่เจอนะคะแต่ว่าโอเคไม่ต้องมีก็ได้วันที่20นะคะเป็นงาน J Series ร้องเพลง2เพลงนะคะแล้วเดี๋ยวมีบัตรมาแจกกันแต่ว่าตอนนี้อาจจะฝากทีมงานนะคะไปแจกดังนั้นเดี๋ยวเอ็มจะทวีตบอกนะคะว่ารับบัตรที่ไหนอะไรยังไงก็ฝากด้วยละกันน่าจะมีประมาณ20กว่าใบนะคะใครที่ไปถึงก่อนก็ไปรับบัตรได้แล้วก็ช่วยแจกกันซาวด์เช็คตอนเช้านะคะแล้วก็ร้องประมาณบ่าย2กว่าๆร้อง2เพลงติดตามได้นะคะขอโทษนะคะพี่เอ็มอายุเท่าไหร่คะพี่เอ็มอายุ18ค่ะ19ปีนี้ค่ะเน็ตไม่ดีเข้าคอน Blackpink ก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูไปดูคอนก่อนมีอะไรค่ะคำถามอะไรอีกไหมอ่ะเดี๋ยวเรามีอะไรอัปเดตอีกไหมอยากอัปเดตอะไรไหมพิมพ์มาได้นะพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าคำถามหายากเหมือนกันอันนี้ตอบไปแล้วนะคะตารางงานตามได้ที่ไหนบ้างนะคะก็อย่างที่บอกว่าตามได้ที่แอคเคาท์ของเอมเดี๋ยวจะตั้งชื่อว่าบ้านเอม official นะคะติดตามกันได้ในนั้นอย่างที่บอกเขียนนี้เลยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชื่อก่อนตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลาทำเลยค่ะมีสมุดจดด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลืมเก็บเงินก็เลยต้องมีสมุดจดเขียนผิดเขียนง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะบ้านเอม official ภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวจะเปิด public แล้วก็เดี๋ยวจะแชร์กันอย่าลืมไปกด follow กันด้วยนะสวัสดีทุกคนเชียร์ลุงทำชกมวยไหมเชียร์ค่ะเชียร์ทำชกมวยค่ะ
อัปเดตบ่อยๆได้ได้อัปเดตบ่อยๆแล้วก็26ไปมาเลย์นะคะใครที่อยากไปส่งสนามบินเดี๋ยวรอตารางไฟลท์เอ็มจะไปอัปเดตอีกทีนะคะแล้วก็เพิ่งได้ไฟลท์เพิ่งได้คอนเฟิร์มโอกินาว่าไปไทยเฟสติวัลนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตวันกันอีกทีนึงน่าจะเป็นช่วงตุลาคมใครที่อยู่โอกินาว่าก็ไปเจอกันได้หรือใครที่อยู่ประเทศไทยอยากจะไปเที่ยวโอกินาว่าก็ไปด้วยกันได้นะคะเขาฟอลแล้วโอเคขอกำลังใจในการดูคนหน่อยขอให้มีโมเมนต์เยอะๆนะคะพี่ลักษ์สู้ๆขอกำลังใจในการดูคนหน่อยสู้ๆทุกคนเข้าไปดูคนได้แล้วไปลงรูปเยอะๆโอเคค่ะจะลงรูปสภาพแวดล้อมเยอะๆเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายรูปตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าเวลาทำงานมันก็จะแบบไม่รู้จะให้ใครถ่ายให้ก็ถ่ายคนอื่นถ่ายคนอื่นไปละกันเดี๋ยวอัปเดตไปนะคะไปด้วยค่ะโอเคโอกินาว่าตุลานะคะน่าจะอากาศดีมากๆฟอลไว้นานแล้วโอเคเยี่ยมเลยมีอะไรจะถามอีกไหมคะใช่มีไปโอกินาว่าครับคอนเฟิร์มแล้วครับมีแต่ถามว่าเพลงชื่ออะไรใบชื่อเพลงได้ไหมไม่ได้ใบไม่ได้เดี๋ยวพี่แม็กว่าเอาตั้งแต่เอ็มมีละครเรื่องอะไรเหรอคะตอนนี้มีออนแอร์อยู่ทาง True ก็พยักร้ายสายสลับจันทร์อังคารนะคะแล้วก็ถ่ายของ PPTV อยู่วุ่นรักนักข่าวน่าจะออนปลายปีครับทำหน่อยทำไม่ได้นี่มีคำถามบอกว่าเอมอยากสักแบบที่พี่ทายอนหรือเปล่าเราชอบดูมากกว่าเราว่าเราเป็นคนขี้เบื่อเรากลัวเราเบื่อแล้วเราแบบโมโหอะแล้วเราเวลาเราเบื่อแล้วเราจะแบบอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่นะอนาคตอาจจะอยากก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากค่ะขายเสื้ออยู่ไหมทำอยู่นะคะไปซื้อเพลงมาเดี๋ยวพี่ลองให้ฟังรับปริญญาน่าจะรับวันที่รับจริงวันที่3ตุลาค่ะแล้วก็ไปโอกินาว่าน่าจะต่อจากรับปริญญาเลยแบบ4หรือ5หรือ6หรืออะไรประมาณนี้ช่วงนี้เอมไปคอนทิฟฟานี่ไหมไปค่ะให้แม่ตุ๊กเป็นแอดมินโอ้ยแม่ไม่เอาหรอกให้แม่ชิวๆเถอะมีอะไรเปิดดูไม่ได้แล้วอะนี่อันนี้ก็เป็นคำถามสาระสุดๆเลยนะคะร้องชิปเดลเวอร์ชันอ่านดีนะ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 โอ้โหปวดหัวเลยน้องไมค์พี่เอ็มไปแบกพิงไหมคะไปพรุ่งนี้ใครไปดูพรุ่งนี้จะเจอกันนะวันเกิดธีมอะไรเดี๋ยวเราแจ้งอีกทีนะว่าจะยังไงดีเพราะมันใกล้กับรับปริญญาเรามากเลยHow are you? I'm good. อย่าสักเลยเขียนนะพี่เอ็มใช้ลิปเบอร์อะไรคะอันนี้ลิป PPTV ค่ะก็แต่งหน้าทีเดียวไลฟ์ด้วยยาวๆเลยคุ้มมากบอกเลยพี่เวทโอ้ยคิดถึงเหมือนกันจุ๊บหลบให้ดูหน่อยรอ3ตุลา Do you miss me? เห็นพายเรืออยู่เลยก็จริงๆอยากให้ทุกคนถ้าสมมติขึ้นมางานรับปริญญาก็จะได้อยู่วันเกิดไปเลยดีไหมแบบเดี๋ยวเลือกช่วงที่มันแบบถ้าใครมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะได้อยู่ยาวไปเลยมาทีเดียวจะได้คุ้มดีไหมจบแล้วดีใจมากเลยไม่เรียนปริญญาเอกแล้วแคปไว้ได้เลยไม่เรียนแล้ว That's good ชิปเดียวไม่เอาแล้วอ่ะเขินคลิปหวัดดีไว้เจอกันรับปริญญาครับผมดี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 โอเคนะงั้นเอาช่วงใกล้ๆกันละกันเพราะว่ารับซ้อม15 23แล้วก็รับจริง3 15กันยาเดี๋ยวอัปเดตใน Twitter อีกทีละกันนะคะ15กันยา23กันยาแล้วก็3ตุลาเดี๋ยวบอกว่าวันเกิดเอาตอนวันไหนดีจะได้แบบมาทีเดียวเนาะเรียนเถอะไม่เรียนเอกต่อโทอีกใบเตรียมตัดชุดผ้าใหม่รอค่าเครื่องบินแพงมาไงมารอบเดียวอยากให้พี่เอ็มร้องเพลงร้องเพลงอะไรคะคิดถึงพี่เอ็มคิดถึงเหมือนกันตาลสวัสดีครับต่อเอกเรียนเผื่อเปลี่ยนใจเรียนก็ไม่แน่นะคนเราอาจจะถึงจุดหนึ่งแล้วแบบเออไปเรียนละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมชิปกับเดย์วันเกิดว่าเป็นแค่พี่น้องเหรออยากเป็นแค่พี่น้องเหรอเคลียร์คิวรอเลยว่าไงเลิศปลื้ม
ทีมชุดนักศึกษาเอเป็นครูแล้วกันนะอย่างนั้นอะเอเป็นอาจารย์บ้างแจกเกรดให้เรื่องเรียนทำการบ้านมาส่งอยากเอาชุดครูไปถ่ายกับเอมเคลียร์คิวรอเลยอยากฟังขาวดำเปิดของพรีนค่ะพี่ไกด์ไปเนี่ยเรามาสายไงผักโอกินาว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวอัปเดตใน Twitter อีกทีละกันไปตามด้วยแต่ตอนนี้เป็น private อยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะเป็น public ละไปทีเดียวคุ้มใช่ไหมใครไม่มาก็โกรธนะรับปริญญาต้องเจอกันหน่อยนะคะอยากเรียนต่อเลยอะไรนะหญิงยุ่นเมื่อไหร่ครูดุไหมครูน่ารักมากครูสวยมากหมายถึงครูเอมนะครูของเอมนะอาจารย์เอมนะหรือเอมหรอเอมใจดีจะตายโกโฮมแล้วครับเห็นว่าผักออกมาช้าเดี๋ยวลดน้ำหนักแต่งตัวสวยไปรับปริญญาพี่นะคะพี่อะไรพี่น้ำอ้อย สวัสดีตัดชุดรอดูชุดนะจ๊ะต้องเปลี่ยนชุดสิถ้าเกิดรับปริญญาชุดหนึ่งวันเกิดชุดหนึ่งก็ต้องมี2ธีมขอ Twitter หน่อยครับตอนนี้มันเป็นเด็กเรียนอยู่อะตัวเองเดี๋ยวเราไปแชร์ให้ละกันถ้าเกิดเราทำเสร็จแล้วน่าจะมีแต่ว่า IG ก็อยากทำแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะทำไหวหรือเปล่าแต่ Twitter เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเสร็จเลยในนั้นจะตามอยู่แต่ศิลปินเกาหลี Impact เน็ตไม่ดีอ๋อไปดูคอนก่อนไปเดี๋ยวค่อยมาย้อนดูก็ได้อยากโดนพี่เอ็มฟาดพี่เอ็มไม่เหงาหรอไม่มีแฟนครูเอ็มดุไหมฮะต้องเคลียร์คิวแล้วใช่ก็นี่แหละช่วงเดี๋ยวให้โหวตไหมเนี่ยเอ็มซ้อมรับ15ใช่ป่ะ15กันยาใช่ป่ะแล้วก็ซ้อมรับ23กันยาแล้วก็อีกที3ตุลาวันเกิดวันที่18เดี๋ยวลองดูว่าวันไหนดี IG ใช้เบลออัปเดตงานโอ้โหไม่เอาอ่ะอยากจะเก็บพี่เบลอไว้เป็นความทรงจำของรูปภาพเบลอๆของเรา for why แล้วจะไปปวดแอกนั้นเต็มที่นะคะทำอะไรป่วนอะไรก็ตามสบายแต่เราเป็นแอดมินนะฉะนั้นแบบอย่าทำอะไรเรารุนแรงดีบอกว่าห้ามมีแฟนเจ้าบ้าเจ้าเด็กบ้าเอา IG บอกตารางงานทั่วถึงโอเคก็เดี๋ยวจะพิมพ์ง่ายๆนะคือ IG มันเป็นรูปภาพก็เลยแบบอาจจะแบบยากสำหรับเอ็มนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวลองอัปเดตดูขอชื่อแอคตามแอคนั้นก็ถ้าเกิดวันไหนมีทิฟฟานี่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าศิลปินติ่งฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบลีไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทนหน่อยนะคะพี่เอ็มจะแต่งงานตอนนี้เท่าไหร่โอ้ยไม่รู้อ่ะคิดไม่ออกตอนนี้พักก่อนเพราะเพิ่ง18 19เองอีกไกลใช่18เองเอางี้อัปเดตทุกแอปไปเลยเมื่อไหร่พี่เบอร์จะหายเบลอเนี่ยมีกล้องที่พี่ให้มายังไม่ได้ถ่ายเลยอะไม่กล้าใช้อะอันเนี้ยนี่เอาขึ้นมาเลยอะแต่ว่ายังไม่กล้าใช้เพราะว่ามันน่ารักเกินไปช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยทำแต่งานก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเลยถ้ามีแฟนค่อยๆเปิดนะเดี๋ยวใจหายได้ถ้ามีแฟนจะแบบค่อยๆแง้มๆเปิดทีละนิดให้ไม่ตกใจละกันโอเคนะทำแบบพี่ปามีก็ได้หมดค่ะพี่เอมไปคอนฟานี่นั่งโซนไหนนั่งอยากได้แถว A แต่ว่าไม่ได้แถว A ก็ได้แถวแบบถัดมาสัก 5-6 แถวมั้งแต่ถ้าใครอยากจะแลกกับเอ็มตรงกลางคอนฟานี่ติดต่อหลังไมค์ได้นะคะแลกกันได้ติงอยู่ไม่รีบมีแฟนไหนบอก22มั่วละฟานี่เหมือนกันไม่ต้องมีแหมพี่ฝนอะไรเราทีมสนามบินครีค่ะย้ำว่าถ้ามีแอนใช่ถ้ามีครับเด็กอยู่ฮะมีแฟน มีแฟนคนแรกตอนอยู่เท่าไหร่กันล่ะอยากรู้ไม่มีไงก็บอกว่าถ้ามีจะค่อยๆเปิดไงจะแบบไม่เปิดทีเดียวจะแบบค่อยๆบอกไงเข้าใจปะพี่เอ็ม18เมื่อ10ปีที่แล้วตีนะออกไปเลยเดี๋ยวบล็อกเลยไม่ถึงแล้วว่าฟิล์มบูดไปหมดแล้วแหละลองให้10เดือนหรอบ้าบอ
มีแฟนอายุ17เหรอคะอนุบาล2โอ้โหเร็วมากเร็วมากอนุบาล2ตอนเจอพี่นี่แหละอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านวันศุกร์ไม่ไปเที่ยวไหนก็หรอเดี๋ยวเอ็มจะออกไปนัดเพื่อนไว้วันนี้16โอ้โหจะเน่งมีได้แล้วเดี๋ยวมีลูกไม่ทันใช้18 5ขวบโอ้โห5ขวบก็มีแฟนกันแล้วอ่ะ14อีกครั้งเป็นพี่เสกโลโซเลยรอพี่เอ็มเป็นแฟนคนแรกสุดยอดอ่ะแต่ละคนเฟี้ยวฟ้าวมาก60ค่อยมีโหตาละยังอยู่ออฟฟิศ3ขวบค่ะQ&A ต่อมามีอะไรจะถามอีกไหมคะไม่เคยมีแฟนเลยค่ะขำพี่ฝน ไปเที่ยวไหนอะคะตามมาส่องอย่าตามมาส่องเลยค่ะ Hello from Indonesia คลิปเต้นบ่อยๆได้ค่ะช่วงนี้จะกลับไปเรียนบ่อยขึ้นแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าต้องแบบอยู่เฉยๆแล้วมันไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่ไม่ค่อย productive เท่าไหร่นะคะคิดถึงพี่ก้าอยู่ข้างนอกใส่กระโปรงนอนรออยู่ข้างนอกเนี่ยมีอะไรถามไหมจ๊ะพิมพ์มาได้นะคะถ้าตอบได้จะตอบให้ค่ะเบอร์โทรไม่ต้องขอเบอร์ห้องได้ไหมคะพอดีพี่อยู่บ้านอ่ะไม่มีเบอร์ห้องมีแต่ทะเบียนบ้านเอาไหมคิดถึงพี่เอมนะขอบคุณค่ะคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะช่วงนี้งานเยอะไหมเหรอคะก็เรื่อยๆนะช่วงนี้น่าจะทำพิธีกรเยอะทุกวันเลยแล้วก็ทำเพลงนั่นแหละทำเพลงใหม่แต่พี่แบ๊กเขาก็อยากให้เว้นนิดนึงอ่ะเพราะว่าเหมือนเพลงเก่าก็ยังแบบปล่อยอยู่อะไรเงี้ยไม่อยากให้มันทับกันมากอะไรเงี้ยค่ะก็รออีกสักนิดนึงแต่ว่าเพลงนี้น่าจะเอ็มลงไปแบบทำสตอรี่บอร์ดอะไรเองเลยก็สนุกมันอยู่เหมือนกันเอ็มมีพี่น้องไหมคะไม่มีค่ะลูกคนเดียวค่ะทะเบียนบ้านไม่อยากได้อยากได้ทะเบียนสมรสว้ายมีแฟนแรกตอนนี้เท่าไหร่หรอไม่เด็กมากนะตอนเข้ามหาลัยค่ะมีรายการเต้นซีซั่น2ไหมอ่ะไม่มั่นใจเลยค่ะเสื้อพี่ตัวนี้ออกไปซื้อกันได้พี่ขายอยู่ยื่นแหวนมั่นพร้อมที่ดินจริงๆเรามีเวลาพักเยอะนะไม่ต้องห่วงเวลาพักผ่อนเลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบนอนมากฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรเราก็จะนอนมีแบบอ่ะตื่นทำงานกลับบ้านมานอนกินข้าวกับเพื่อนดูหนังนอนดูทีวีติดซีรีส์ดูละครชีวิตมีอยู่แค่นี้จริงๆทำไทยชกมวยวันจันทร์ค่ะตื่นเต้นแทนน้องมากเลยสงสัยว่าพี่เอ็มรักหนูบ้างหรือยังจีบนานแล้วนะรักค่ะรักค่ะตื่นมาพักผ่อนบ้างปีนี้จัด AMC ไหมเมื่อกี้คนจัดอยู่ในไลฟ์ด้วยไม่รู้ออกไปหรือยังนะคะพี่อ้วน พี่อ้วนพี่หนิงหรือถามเจก็ได้ถามจัด AMC ไหมแบ็คพิงค์ดูพรุ่งนี้ครับพี่เอ็มชอบใบเฟิร์นเหรอคะเห็นไลค์ทุกอันเลยใช่ชอบเดือนหน้ามีเดือนหน้าโปรดมีงานนะคะน้องจะเป็นอิสระแล้วค่ะน้องจ้างพี่เร็ววันที่ไม่จัดเป็นที่ตอนเช้าไปไหนนอนค่ะนอนยาวๆเลยแล้วก็ตื่นไปจัด PPTV นะคะรายการบันเทิง9โมงเช้าอัปเดตข่าวสารบันเทิงได้ฉะนั้นตอนนี้จะรู้เรื่องดาราเยอะมากเพราะว่าจะอัปเดตต้องอัปเดตทุกวันนะคะจะต้องตามอ่านข่าวดาราทุกวันเพื่อจะไปอัปเดตเอเพื่อนโทรมาขอโทษเพื่อนโทรมาไงแม่งไม่ดูเลยว่าไลฟ์อยู่โอ๊ยแกฉันไลฟ์อยู่ถ้าแกเข้ามาดูวันนี้ทำไมแต่งหน้าสวยหรอสวยหรอทัชชี่ก็ทำงานมาไงถ่ายรายการป๊อปนิวส์วันอาทิตย์ด้วย
สอนเล่นกีตาร์หน่อยเราก็เล่นไม่เก่งนะเราก็เล่นได้แบบเล่นไปร้องเพลงไปชิวๆประมาณนี้เออเพื่อนตามบอกว่านัดตั้ง3ทุ่มรีบตามทำไมก็ไม่รู้อยากฟังเอ็มเล่นกีตาร์หรอก็มันแบบขัดจังหวะอ่ะกำลังคุยกับไม่อยู่อยากเจอพี่เอ็มอีกไปดูแบ็คพิงกับใครคะไปกับพี่ต้นค่ะธนสิทธิ์ค่ะพี่ต้นเพิ่ง cover เพลง Kill This Love นี่เห็นอยู่เข้าไปแซวนางอยู่อยากฟังเพลงอะไรอ่ะโอ้พี่เอ็มตัวจริงสวยมากเลยเอาอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะจะเอาอะไรอ่ะพี่เอ็มชอบหมาพุดเดิ้ลไหมพี่ชอบหมาทุกพันเลยมีคอนอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวมีแล้วจะรีบแจ้งนะครับบอกเพื่อนว่าคุยกับแฟนอยู่เออ เดี๋ยวมันด่าแน่นอนทำไมเกมไม่รับโทรศัพท์รอหรือพอไปเชียร์ไทม์ที่เวทีไหมคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะไปเชียร์ไหมก็แบบไม่ค่อยชอบโดนเห็นคนที่เราแบบสนิทมากโดนทำร้ายขนาดนั้นอะแบบคิดอยู่ว่าจะแบบจะรู้สึกยังไงเหมือนกันแบบโมโหหรือว่าแบบสงสารหรือว่าแบบไม่รู้อะเราไม่ค่อยคือถ้าเป็นคนที่แบบไม่รู้จักอาจจะแบบสนุกจะฟินจะอินเหมือนกันแต่พอเป็นน้องเป็นทามอย่างเงี้ยมันมีความแบบเอามันอัดมันอัดมันใช่คือถึงมันจะชนะมันก็จะเจ็บตัวประมาณนึงแหละกว่าจะชนะได้ใช่ไหมล่ะขึ้นไปต่อยเองเลยร้องเพลงให้ฟังหน่อยขึ้นไปช่วยชกเลยใช่ไทม์ต้องชนะแต่กว่ามันจะชนะก็คือแบบมันต้องเจ็บอ่ะมวยมันเป็นกีฬาที่แบบต้องเจ็บตัวแล้วต้องสู้มากเลยอ่ะเพราะเราเคยชกแบบขนาดชกแบบชกกับเทรนเนอร์ยังแบบบางทีมันแรงมากเราจะตกใจอ่ะแต่ถ้าเป็นเราจะให้ไทม์ใช้เสียงขู่แบบไปเนี่ยแล้วก็ต่อยมันแบบใช้เสียงอ่ะเขาห้ามหรือเปล่าไม่รู้แบบคนมันจะตกใจเวลาเราเฮ้ยแล้วปล่อยมันหนองคายพี่ไม่เอาพี่รักทามขนาดนี้พี่ก็ไม่ชกแทนมันนี่ไงถามอีกแล้ววายอะไรกินแล้วไม่เมาไม่รู้บอกมาห่วงมันรู้จักมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันไม่ใช่เป็นคนแบบมันไม่ได้เป็นคนรุนแรงอ่ะมันไม่ได้เป็นคนแบบมันไม่น่าเคยไปต่อยอะไรกับใครนะก็เลยห่วงมันเหมือนกันห่วงแม่ถามด้วยแล้วคู่แข่งทามก็ล้อหรอจะเป็นลมพี่ต่อยใครไม่ได้หรอกอย่าให้พ่อแม่พ่อรู้วายตามิ้วขู่ด้วยเสียงสวัสดีรอบสองนายหญิงห่วงแน่แม่ถามต้องแบบห่วงแน่ๆเลยอะแล้วถามแม่ว่าแม่ถ้าเอ็มต่อยแม่ห่วงไหมแม่บอกไม่ตอนนี้อยู่กับหนุ่มที่ไหนครับalone in my room ค่ะน้ำมวยจะตกใจเสียงใช่เราต้องทำให้มันตกใจแบบเฮ้ยขู่แบบแล้วก็ต่อยปากทำซ้อมหนักมากใน IG สร้างภาพถ่ายรูปทำใจลำบากคู่แข่งทำหล่อแฟนคลับหน้าใหม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราคุยกันไปสักเกือบ2ทุ่มแล้วกันเนาะแล้วให้ทุกคนไปพักผ่อนกันได้หรือว่าจะไปเที่ยววันศุกร์ก็ได้เพราะว่า it's Friday night นั่นต่อยหมดเลยมากัน DJM เปิดเพลงเพราะขอบคุณค่ะทำไมโคคาโคล่าต้องใช้ซีใหญ่เราคิดเลยถ้าเราต่อยมวยเราใช้เสียงก่อนเลยแบบสมมติตั้งการ์ดมาแบบมันก็จะตกใจเสียงเราหรือไม่ก็กรีดใส่มันแล้วก็ต่อยแฟนคลับใหม่นะคะเที่ยวเก่งคุยกันไปยาวๆอยากไปเที่ยวกับ DJM น้องขวัญสวัสดีค่ะคิดถึงน้องขวัญเสมอนะคะสบายดีนะเห็นใน Twitter เสมอเลยน้องขวัญอย่าลืมไปตาม Twitter อันใหม่ของพี่ด้วยนะบ้าน M Official นะคะทีมตาเราจะอยู่กันจนเอ็มเจอเพื่อนสิเพื่อนไม่ได้มารับที่บ้านเดี๋ยวให้มันรอกลับมันไม่โทรมาแล้วแสดงว่ามันรู้มันต้องเข้ามาดูในไลฟ์แล้วรู้ว่าเราไลฟ์อยู่
ดูจบกินนมนอนเวอร์มากร้องเพลงหน่อยค่ะเพลงอะไรดีอ่ะไปเที่ยวชุนีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนแต่ก็ขี้เกียจเปลี่ยนแล้วแหละไปชุนีแล้วแหละดูละครที่เอมมี่เล่นอยู่ขอบคุณค่ะพยายามตื่นมาฟังดีเจเอมขอบคุณมากครับพ่อถ้าใช้ซีจะเป็นทูน่ากระป๋องสองคนนี้ไปพักด้วยกันเลยทั้งคู่เลยคืนนี้ไม่อาบน้ำค่ะเอมไม่อาบน้ำตอนกลางคืนค่ะอาบแค่กลางวันกับแค่ตอนเช้าค่ะเป็นโรคจิตอ่ะอาบน้ำตอนแบบสมมุติตื่นตีสี่ก็คืออาบน้ำสระผมแต่ตอนคืนไม่ชอบอาบน้ำอ่ะเอมไปร้านพี่ภูมิมาคะยังไม่ได้ไปค่ะคือจริงๆชุดส่วนใหญ่ของก้าเลยนะแบบ 70% ก็คือแฟนคลับเอมซื้อมาให้แล้วทุกคนก็ซื้อกระโปรงมาให้วอดก้าค่ะและเอมกับพี่ที่บ้านก็จะคอยเปลี่ยนชุดให้มันก็จะมีแต่ชุดกระโปรงเพราะว่าทุกคนอ่ะซื้อกระโปรงมาให้มันอันนี้แหละเป็นปัญหาทุกคนเห็นว่ามันเป็นผู้หญิงแล้วมันก็เข้าใจแล้วว่ามันผู้หญิงนั่งแก่ท่าเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวอยู่ทำไมไม่อาบน้ำกลางคืนหนอคือแอร์มันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นนะแอร์มันทำให้เรารู้สึกเฟรชแอร์มันทำให้เรารู้สึกว่าเออแล้วเราก็นอนคนเดียวใช่ป่ะหรือแบบนอนกับแม่อย่างเงี้ยก็แบบไม่ต้องรู้สึกว่าแบบเขาใครจะมาได้กลิ่นหรือแบบเหนียวตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นอนไปถ้านอนกับแม่แม่ก็ทนนอนคนเดียวก็นอนไปเปิดแอร์นอนแล้วพอตื่นเช้าออกไปเจอผู้คนใช่ป่ะก็ค่อยอาบน้ำเราก็รักษาความสะอาดโดยการแบบนั้นไงมันก็ประหยัดน้ำไปด้วยนะประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดแรงใช่ไหมปลาอะไรเอ่ยขี้เกียจเอาอีกละใหม่อีกละเอ็มเคยถามแม่เปล่าบางคืนเราก็ไม่เปิดนะถ้ามันแบบถ้ามันเย็นมากก็เปิดพัดลมแล้วก็นอนเพราะว่าค่าไฟเดือนเมษายังคงตาตึงอยู่ในใจเราอยู่โคตรแพงเลยไปต่างประเทศต่างประเทศอากาศดีค่ะยิ่งไปเกาหลีเนี่ยโคอากาศดีมากแล้วถ้าวันไหนไม่มีงานก็คือนอนอยู่อย่างนั้นจนบางทีแม่ขึ้นมาบอกว่าตายยังลูกตื่นไหมคะตายหรือยังอย่างเงี้ยอาบน้ำใช้แรงอะไรเราไม่ชอบความรู้สึกที่แบบง่วงแล้วต้องไปอาบน้ำอ่ะแล้วในบ้านในเอฟเราต้องทำเป็นอาบน้ำทุกวันเลยอ่ะเราเครียดมากต้องทำแบบโอเคอาบน้ำให้เสร็จอะไรเงี้ยทุกคนจับจ้องว่าอาบน้ำหรือยังก่อนนอนแม่ถามจริงขึ้นมาแบบเปิดห้องมือแล้วถามว่าตายหรือยังตายไหมคะตื่นไหมลูกลองตื่นดูอย่างเงี้ยแล้วแบบฟังที่พ่อเปิดประตูมาก็ปิดไปเลยเพราะรู้ว่ามันหลับในบ้านไม่อาบค่ะอาบตอนเช้าไงอาบตอนเช้าเวลาต้องเจอคุณครูเวลาต้องเจอแบบทุกคนในบ้านแต่กลางคืนเราก็นอนของเราใช่ป่ะเราก็ไม่ต้องอาบใช่สมัยในบ้านไม่อาบน้ำค่ะใช่ทำใช่เราต้องทำเป็นอาบเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนรู้สึกว่าอีมันไม่อาบน้ำแต่รู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเออทำให้ทุกคนสบายใจแล้วเราก็รู้สึกเราทำได้สาบานว่าเธอล้อเล่นไม่ล้อเล่นจริงก็เข้าไปแล้วก็แบบเปิดน้ำนิดนึงแล้วก็โอเคเสร็จละไม่วิ่งผ่านด้วยแหละคือไม่โดนเลยแหละเราเป็นตั้งแต่ก่อนเขาเข้าบ้านเราเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นเชื่อมาตลอดว่าอาทุกคืนเกียดอ่ะพูดจริงป่ะเนี่ยเอ้าพูดจริงก็เข้าไปเปิดน้ำให้แบบเปิดแล้วก็เสร็จออกหัวเหนียวทำไงเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นตอนนี้เราเข้าไปในบ้านเราคงไม่อาบนะ
พราะเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราทำเพื่อคนอื่นใช่ไหมให้คนอื่นรู้สึกดีว่าเออเราอาบน้ำแต่จริงๆแล้วใจเรามันไม่อยากอาบเนี่ยถ้าเราเข้าไปตอนนี้เราก็คงเป็นตัวเองมากๆแบบนอนทั้งวันอะไรเงี้ยเราก็จะไม่มีคนเชียร์เราเพราะว่าเราไม่อาบน้ำไอเด็กคนนี้มันซกมกแล้วสระผมไหมหรอก็ถ้าหัวเปียกก็คือสระถ้าไม่เปียกก็คือไม่สระอ่ะที่จันไอจันมันชอบแบบก้มดูเว้ยแบบพี่เอ็มอาบน้ำหรือเปล่าอย่างเงี้ยจันชอบแบบแอบดูอะไรเงี้ยทุเรศมากเลิกเชียร์ทันไหมคะจันมันเป็นเด็กแบบนิสัยไม่ดีอ่ะมันชอบไปมันชอบก้มดูเพราะว่ามันสังเกตว่าแบบพี่เอ็มแม่งไม่อาบน้ำแน่เลยหนูเชื่อว่าตลอดพี่อาบน้ำพี่โกหกเรื่องเดียวนะเรื่องอื่นไม่เคยโกหกถูกใจอย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครแต่ตอนนั้นเรากลัวไงเรากลัวทุกคนมองเราแบบอีเด็กคนนี้มันซกมกเฉยๆเว้ย Sending my love from Philippines Hi Philippines สรุปเป็นเรื่องจริงที่ฉันบอกขอข้าวโหวตคืนด้วยค่ะร้ายมากทุกคนร้ายมากเอ็มเป็นคนชัดเจนมากจริงๆหรอมีคนถามด้วยว่าจริงๆหรอรอเล่นก็ได้อ้าวรู้ขึ้นเลยคำลาแตกแล้วจ้าแสดงว่าได้ดูในบ้านกันใช่ปะยิ้มหวานให้หน่อยแต่เขาก็รู้กันปะก็คือเราก็งงนะว่าแม่งรู้ได้ยังไงคือเราก็ทำแบบนี้ทุกวันแบบอาคิดดูอยู่3เดือนนะเว้ยที่อาจต้องแบบทรมานอะ3เดือนนะเว้ยที่อาแบบรู้สึกแบบต้องทำอะเราเชียร์นะแปลกดีเอ็มมันอาจจะรู้สึกมันอาจจะไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีมันเป็นแค่ความชอบส่วนตัวเฉยๆแบบไม่ได้บอกว่ามันถูกด้วยนะคือมันก็ไม่ดีแหละมันก็อาจจะเหม็นๆแหละแต่เราอยู่กับเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตัวเหม็นเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องอาบเฉยๆแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวจะอาบนะแล้วเราก็แกล้งหลับแล้วพอหลับปุ๊บเราก็หลับไปเลยเพราะเราสู้เราต้องใจดีกับตัวเองบ้างอะในบางครั้งใช่ไหมบางทีเราใจร้ายกับตัวเองมากเกินไปเราจะไม่มีความสุขเราก็รู้สึกว่าตามใจตัวเองสักหน่อยละกันหลับไปเลยนี่เป็นแบบนี้เปลี่ยนเรื่องบ้างดีกว่าค่ะ3เดือนที่เราคิดว่าให้มันนะมันหนาวหรอทุกคนในบ้านรู้ทันกันหมดเยี่ยมความชอบส่วนตัวใช่เหมือนแบบเหมือนมันเป็นเรื่องแบบเหมือนคนชอบกินข้าวคนไม่ชอบกินอะไรอย่างนี้ป่ะเราว่าขอโทษที่ทำให้พี่เอ็มทรมานไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนี่ไงอย่างที่พี่ไกด์พิมมาบอกว่าจริงๆเราไม่ควรจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ทำไม่ได้นานหรอกถ้าเข้าไปตอนนี้นะ3เดือนที่หนูเชื่อมาตลอด3เดือนที่จำใจอาบใช่เอาเรื่องจริงเหรอเนี่ยทุกคนตลกมากเลยอ่ะใครถามไม่ชอบนะไม่ชอบความชอบส่วนตัวไอเรื่องใส่ชุดนอนซ้ำนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันมันก็ไม่ได้เลอะเทอะอะไรป้าเพราะว่าเราอยู่ชุดอื่นมาทั้งวันใช่ป่ะแล้วเราก็เข้าไปเปลี่ยนชุดนอนแล้วเราก็นอนเลยฉะนั้นเราก็จะไม่ชุดนอนก็ไม่สกปรกเท่าไหร่เราไม่ได้สงไม่เราไม่ได้ไม่สงสารครูแต่ว่าตอนเช้าตื่นมาเราอาบน้ำสระผมใช่ป่ะเราก็เจอครูตอนที่เราอาบน้ำแล้วไงถูกป่ะล่ะเชื่อว่าหลายคนไม่อาบแต่ไม่กล้าพูดเรากล้าพูดเราเป็นหนึ่งกระบอกเสียงแค่นั้นเองเราแค่นอนเองน้องเป็นตอนอยู่หอมหาลัยปกติอยู่บ้านเคยล้างจานเองไหมคะหรอคะตอบแล้วมันจะแบบจะดีหรือเปล่าล่ะจะเปิดเฟซเป็นสาธารณะไหมหรออย่าเลยดีกว่าเดี๋ยวถ้าวันไหนซ้อมเต้นเหงื่อออกเยอะๆยังอาบไหมคะอันนี้ขอไม่ตอบได้ไหมคะเดี๋ยวผิดหวังไม่อาบแต่ถ้าเหงื่อออกก็ต้องอาบนะค่ะค่ะใช่ใช่ใช่อาบตอนไหนสะอาดกว่ากันเราว่าตอนเช้านะสำหรับเราเพราะมันเฟรชใช่ดูในบ้านก็รู้เลยว่าล้างจานไม่เป็น
แต่เราพยายามมากนะเราพยายามเป็นคนดีของแบบของสังคมแบบถ้าเราต้องช่วยเราก็จะทำถ้าเราต้องทำเราก็ทำได้เราก็ทำให้ได้เราก็ทำอ่ะเก็ตไหมเก็ตที่เราจะสื่อใช่ปะอยู่ในบ้านยังโดนแซวว่าล้างจานมันอยู่เลยก็คนมันไม่เคยทำแต่ว่าเราก็พยายามทำไงเพื่อแบบส่วนรวมใช่ไหมเหมือนแบบเรามีกันอยู่แค่12คนนะแล้วเราก็แบบต้องช่วยกันไงแต่ว่าอยู่บ้านเราแบบเราไม่เราขี้เกียจได้ไงใช่ไหมเอมแปรงฟันก็ยังแปรงแบบนั้นอยู่นะคะก่อนหน้านั้นแปรงยังไงเรื่องนี้มันเปลี่ยนไม่ได้อันนี้พยายามแล้วทำให้น้ำมันไม่ร่วงออกจากปากตอนแปรงทำไม่ได้จริงตอนคือไม่อาบเราเปลี่ยนเรื่องไหมเราเปลี่ยนเรื่องอาบน้ำไหมเราจะได้บางคนอาจจะเบื่อไงเข้ามาดูกันแล้วก็แบบพูดแต่เรื่องอาบน้ำพูดแต่เรื่องอาบน้ำวันนี้จะไลฟ์ถึงกี่โมงไลฟ์จนไอจีให้ปิดละกันมันให้ไลฟ์ชั่วโมงนึงอะไม่ได้มาทักทายทุกคนนานละหัวยุ่งแล้วเนี่ยเราเข้าใจชอบพี่เอ็มหน้าสดตอนอยู่ในบ้านสดจริงหรือเปล่าพี่เอ็มแอบทาแป้งหรือเปล่าแล้วยังกินยาผิดเหมือนตอนอยู่ในบ้านไหมออกมาจากบ้านไม่ต้องกินยาเลยจ้าประสาทดีแล้วจ้าขำล้างจานมันแม่ก็ด่าตอนออกมาจากบ้านเนี่ยทำอะไรไม่ไปเลยปกติแกะกุ้งให้แฟนหรือให้แฟนแกะให้กินคะข้ามไปค่ะคำถามนี้ข้ามไปเพื่อนนัดนู่น3 ทุ่ม 4 ทุ่มนู่นแล้วมันชอบให้เอ็มเอาไปเอาโต๊ะนิสัยไม่ดีเอ็มต้องไปเอาคนแรกแล้วแบบเข้าใจฟีลแบบต้องนั่งคนเดียวกลางร้านหมู่มวลเคยเป็นไหมเพื่อนให้ไปเอาโต๊ะเพราะเราถึงเร็วเราเป็นคนรักษาเวลาเอาโต๊ะแล้วก็นั่งแบบค่ะใครมาทักทายก็ค่ะสวัสดีค่ะรอเพื่อนค่ะค่ะโอเคค่ะมีคนมาด้วยค่ะไม่ได้มาคนเดียวค่ะอย่างเงี้ยชอบให้ทำแบบชอบทำแบบเนี้ยสงกรานต์เคยโดนครั้งนึงแล้วโกรธมากแบบโขยให้เอาไปเอาตัวคนเดียวแล้วแบบไปตั้งแต่2 ทุ่มอย่างเงี้ยมากัน3-4-5 ทุ่มอย่างเงี้ยเข้าใจปะโกรธเที่ยวบ้างค่ะกลางคืนเที่ยวบ้างค่ะคนเราต้องมีแบบบาลานซ์เวิร์กไลฟ์แล้วก็ปาร์ตี้ไลฟ์นะคะเพื่อจะได้จิตใจเบิกบานค่ะเหมือนการเฝ้าโต๊ะด้วยไปนั่งเป็นเพื่อนไหมนี่พูดจริงๆนะเรานั่งโต๊ะคนเดียวบ่อยมากนะแล้วทุกคนก็จะเหมือนแบบพนักงานก็จะแบบโอเคนะครับโอเคค่ะเพื่อนยังไม่มาค่ะอะไรเงี้ยใช่เด็กเสิร์ฟจะมาถามแล้วบางทีก็สั่งไป2 แก้วแล้วเพื่อนก็ยังไม่มากินไปแล้วเพื่อนก็ยังไม่มาอยู่ดีอ่ะเช็คบิลก่อนละกันพี่เพื่อนจะไม่ต้องมาหาด้วย กินเฟรนช์ฟรายรอใช่เราเรียกว่าไปหาโลเคชันและแรงบันดาลใจในการทำเพลงค่ะถูกต้องนะคะพี่เอ็มชอบไปเที่ยวกลางคืนที่ไหนคะที่ประจำพี่เอ็มไม่ค่อยเที่ยวกลางคืนไปนานๆไปทีเลยอุ๊ยถ้าเที่ยงคืนไม่มานี่คือโกรธนะตีนะบอกเลยเลิกคบนะไม่ชอบเฝ้าโต๊ะมันเป็นอาการที่แบบออกเวิร์ดมากที่ต้องเดินเข้าไปแล้วค่ะชื่อคุณสมมุติอ่ะชื่อคุณแฟร์ค่ะเงี้ยเราไม่ได้จองด้วยซ้ำแบบมันจองเงี้ยชื่อการค่ะชื่อเพื่อนอย่างเงี้ยเข้าใจปะแล้วเราต้องไปนั่งแบบจองให้มันอย่างเงี้ยจับเพื่อนหายเป็นค่าจองโต๊ะสรุปมันโทรมาแคนเซิลทำไงวะเนี่ยด่าเลยนะที่สระผมแต่งตัวเนี่ยเวลาโกรธจะเป็นแบบไหนเงียบหรือโวยวายแล้วแต่สถานการณ์ค่ะบางทีก็โกรธจนแบบโกรธมากก็มีแต่บางทีจะแบบเราว่าถ้าเราโกรธมากเราจะเงียบเราจะแบบนิ่งไม่พูดเลยอะไรเงี้ยไม่พูดเลยแล้วแบบอ่ะแล้วแต่ถ้าเกิดโกรธแบบโกรธอยากให้ง้อโกรธงอแงก็จะแบบทำอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์เพื่อนแคนเซิลก็ไลฟ์ต่อแต่ IG มันให้รับได้ชั่วโมงเดียวไงนี่มันจะหมดเวลาแล้วในอีก10 นาทีเนี่ยใช่สระผมวันนี้เพื่อจะไปถ้ามันแคนเซิลจะโกรธเคยรอนาน4 ชั่วโมงโหเป็นหนูไม่รอนะ4 ชั่วโมงหนูจะบอกเออกลับบ้านก่อนละกันไม่เป็นไรวันหลังค่อยนัดใหม่
โกรธให้งอใช่มันมีกฎแบบโกรธจริงอย่าเข้ามานะมึงอะไรกับงอสิงอสิอย่างนี้มีกฎสองแบบเคยโกรธแบบน้ำตาไหลไหมช่วงนี้ไม่ค่อยโกรธใครเลยนะช่วงนี้ mentally โอเคมากไม่ค่อยโกรธไม่รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ช่วงนี้โอเคไปจ้าแบ็คพิงไปจ้าพี่เอ็มสามารถกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมหรอแล้วแต่รอ4ชั่วโมงนี่ก็เจ๊รอ15นาทีเจ๊ก็โกรธแล้วคุณพ่อเชื่อหนู10นาทีเจ๊ก็โมโหแล้วโมโหหิวแล้วเอ็มชวนจันไปออกกำลังกายหน่อยจันมันปิดเทอมนี่ใช่ป่ะตอนนี้วันที่20เลิกดึกไหมไม่ดึกนะแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ดูในงานนิดนึงเพราะมันเป็นงานแบบญี่ปุ่น J series อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวออกมาหาทุกคนถ้าไม่ได้เข้าไปในงานก็รอข้างนอกเลยรอเจอข้างนอกได้เลยเดี๋ยวทวิตบอกว่าตรงไหนนะคะคุยแป๊บเดียวจะชั่วโมงแล้วอะโอ้ my god เราไม่ได้คุยกันนานเราก็เลยคุยกันนานไปหน่อยใช่ไหมขำเจ๊ใช่ไหมพี่แฟเห็นด้วยสินี่ไงคุณพ่อบอกแล้วแต่เราไม่ได้เที่ยวบ่อยนะบอกไว้ก่อนนานๆจะไปทีนึงเดี๋ยวนี้ยังหลับอ้าปากอยู่ไหมไม่รู้ว่าหลับเองไม่รู้ไม่ค่อยรู้นิวเจเน็ตแล้วอ่ะพี่เอ็มใจดีเนาะใช่กับเพื่อนเราใจดีมากเราแบบอะไรก็ได้ถ้าเป็นเพื่อนสนิทเราแบบเอาอะไรก็ได้อ่ะจะเอาอะไรอ่ะบอกเห็นด้วยหุยทะเลาะกับเพื่อนหรอหุยดราม่ามากเลยนะถ้าทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะเป็น10ปีอะ เรื่องจริงเอ็มเคยไปแฟรงค์บาร์ที่จัดร้องอะแต่ก่อนอะนัดกับพี่ปิ๊กใช่ป่ะที่บอกอะไปวันเดียวเขาไม่ร้องเลยเขาแคนเซิลจัดเลยบอกว่าวันนี้ไม่ต้องร้องแบบไปฟรีTwitter ใหม่ของพี่เอ็มชื่ออะไรคะน้องขวัญเดี๋ยวพี่แชร์ให้นะเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็ตั้งรูปอะไรก่อนเดี๋ยวพี่แชร์ใน Twitter หลักพี่แล้วกันจะได้ไม่งงกันเคยกดกับเพื่อน10ปีแล้วรู้สึกไร้สาระมากไร้สาระจริงๆปกติชอบผมตรงหรือผมลอนคะชอบผมตรงเพราะว่าสบายครับแบบหมายถึงว่าไม่ต้องเราทำผมไม่เป็นเราเป็นคนทำผมไม่เป็นฉะนั้นอันนี้ก็คือเราสระแล้วเราก็ปล่อยใดแบบใดใดเราก็ปล่อยเมโลไม่ไปละจ้าเมโลคริสตพัก no ไม่ไปละจ้าพี่เอ็มตอนนี้ซ้อมเต้นอยู่ไหมคะไปทุกอาทิตย์เลยค่ะตอนนี้อยากเรียนเต้นแนะนำที่ไหนหรอคะถ้าไม่มีเบสิกอะพี่ว่าควรเรียนเบสิกก่อนเพราะว่าถ้าเรามีเบสิกใช่ป่ะเราจะต่ออะไรก็ได้แบบแนวที่เราชอบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วกลับมาคุยกันเหมือนเดิมไหม10ปีหรอกลับมาถามว่าแบบมึงคุมไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแค่นี้แล้วก็คุยกันได้แต่ว่าไม่ได้แบบสนิทสนมอะไรเงี้ยก็คือแค่แบบอภัยแล้วก็เดินหน้าบอกว่าเฮ้ยแบบขอโทษว่ะแล้วก็จบอะไรเงี้ยวันก่อนเจอที่ร้านที่ East View เหรอใช่เปล่าใช่เราเปล่าผิดคนเปล่าเวลาทะเลาะกับเพื่อนนานๆแล้วรู้สึกเสียดายเวลาก็ที่ทะเลาะ10ปีนี่ก็รู้สึกงงเหมือนกันแต่พอเวลาผ่านมาได้แล้วมันก็จะงแบบเอ๊ะเหมือนลืมไปแล้วว่าโกรธมันเรื่องอะไรโกรธกันเรื่องอะไรทำไมถึงโกรธกันอะไรเงี้ยแต่พอเจอกันได้มันก็โอเคนะแบบเออไม่คุ้มเลยวะที่ทำอะไรเงี้ยไม่มีเบสิกแต่ไม่รู้เรียนที่ไหนว่าเขาสอนนะคะก็จริงๆมีทั้งฮาเลมเชคนะคะที่ M Theater ของพี่เจด้าดูใน Instagram ได้ฮาเลมเชคหรือว่า D Dance ก็ได้ของพี่อู๋หรือว่าที่ D Maniac ตรง ICA ก็ได้เอ็มว่าจริงแล้วอะถ้าเริ่มเรียนเบสิกอะเรียนที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกไปก่อนแบบสามารถไปเรียนได้สม่ำเสมอแล้วก็ต้องไปเรียนทุกอาทิตย์แบบสม่ำเสมอจะได้ไม่ลืมเพราะว่าตอนช่วงแรกๆมันจะยากมากๆตอนช่วงแรกๆนะทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเต้นดนตรียิ่งดนตรีนี่แบบช่วงแรกๆมันต้องอดทนมากๆอะไรเงี้ยก็ไปเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราได้เบสิกสักประมาณนึงอะไรระยะเวลานึงก็ค่อยเลือกว่าแบบเราชอบอะไรเราชอบแนวไหนแล้วก็ค่อยไปดูว่าครูคนไหนสอนแบบไหนเราชอบเต้นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแต่อย่างเอ็มอ่ะเอ็มจะลอง
ลองเรียนหลายๆแบบแล้วก็ลองดูว่าเราถนัดแบบไหนแล้วพอเรารู้เราถนัดเราก็จะรู้ว่าแบบเราจะเพิ่มอะไรที่เราไม่ถนัดหรือเราจะแบบอ่ะวันนี้อยากจะไปเต้นที่เราชอบก็แบบนั้นหรือวันนี้อยากจะไปท้าทายตัวเองในแบบที่เราทำไม่เป็นก็จะลองอีกคลาสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะครบชั่วโมงแล้วการเต้นแบบพี่เอ็มเรียกว่าอะไรหรอคะจริงๆมันเป็นแบบแจ๊สฟังหรือแจ๊สฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอ็มไม่ได้สายแบบเซ็กซี่เลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้สายแบบแข็งแรงมากแบบบีบอยแบบฮิปฮอปอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเบลนกันใช้ร่างกายใช้เวฟอะไรอย่างงี้ค่ะมินิฮาร์ดกีตาร์มันจะเจ็บนิ้วมากตอนแรกมันจะเป็นแบบมันต้องอดทนอะทุกอย่างเลยอะแล้วว่าการทำทุกอย่างมันต้องอดทนผ่านมาได้เลยตอนเด็กเราโชคดีมากที่แบบครูเราหรือว่าแบบพ่อแม่เราเหมือนแบบค่อนข้างจะแบบ strict ในเรื่องแบบถ้าจะทำก็คือต้องอดทนต้องแบบตั้งใจครูก็แบบต้องทำถ้าเกิดเอ็มอยากอันนี้เพื่อนตามมาละลายมาละถ้าอยากเล่นดนตรีได้อยากเล่นเปียโนได้ก็คือต้องซ้อมต้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับฝึกมาเด็กๆว่าแบบต้องอดทนอะไรเงี้ยเอ็มเล่นเบสไม่เป็นนะไม่เคยลองด้วยไม่ค่อยได้เรียนเบสแต่ว่ารู้ว่าตอนนี้รู้พอเล่นกีตาร์ได้มันจะรู้ว่าสายมันแบบจับอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็จะพอดีดได้แต่ว่าไม่ได้คล่องอะไรเงี้ยขนาดนั้นค่ะวิ่งหน่อยเดี๋ยวไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยว2ทุ่มนิดๆไปละขอบคุณที่วันนี้เข้ามาพูดคุยกันนะคะสนุกสนานมากเดี๋ยวจะพยายามมาไลฟ์บ่อยๆเลยหลอกให้ไป2โต๊ะแน่เลยชัวเดี๋ยวจะแกล้งมันจะออกจากบ้านเร็วๆหน่อยรถติดเคยเล่นตีกองแล้วก็แบบจะขอแม่ซื้อกองมาอะไรเงี้ยแล้วที่บ้านเราไม่ได้มีห้องบุใช่ป่ะแม่ก็บอกว่าถ้าจะเรียนอ่ะต้องทำห้องนะต้องแบบนู่นนี่นั่นนะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะกองก็แพงนะอะไรเงี้ยแม่ก็บอกคิดดีๆถ้าจะตีก็โอเคเราคิดแล้วคิดอีกบอกไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปต่อเลยพักไว้แค่นั้นเพื่อนไม่ดูหลอกขับรถเพิ่งเลิกงานหรอกเนี่ยหยุดโทรตามฉันคนสวยไม่ต้องรอโต๊ะหรอกโอ้โหรอประจำเลยอะ เดี๋ยวยังไม่ไปเดี๋ยวจะทำ Twitter ก่อนฉะนั้นทุกคนที่ดูอยู่นะคะฝากไปตามด้วยนะคะผับจีนไหมคะโอ้โหดูพี่แทนเล่นปวดหัวเลยไม่เป็นก่อนไปปักหมุดแอดทวิตไว้หน่อยเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อก่อนได้ไหมอะเพราะว่าตอนนี้มันเป็น Street Kids อยู่อะค่ะไม่ต้องตกใจนะใครที่เข้าไปมันจะมีแบบเกรียนๆถ้าเกิดเราไม่อยากจะลบแบบอดีตเนี่ยหมายถึงว่าลบโพสต์ในแต่ก่อนที่รีหรือแบบที่ลงอะไรเงี้ยก็อยากจะเก็บไว้แต่ว่าก็จะอัปเดตงานพี่เอ็มถ่ายรูปฟิล์มอยู่ค่ะยังไม่ได้ทิ้งไปแต่แค่ไม่ได้เอาไปล้างอ่ะไหนแอคไหนจะไปฟอร์ค่ะสวยขอบคุณค่ะใช่ทวิตเก่าของเอมก่อนเข้าบ้านอ่ะอันเนี้ยชื่อเนี้ยบ้านเอมไม่ใช่เมียนะไม่ใช่เมียอันเนี้ยบ้าน BAANAIM บ้านเอม official ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่กินข้าวแล้วออกไปกินอย่างอื่นแล้วแซวตอนนี้มันเป็นprivate อยู่นะตอนนี้เป็น private อยู่เดี๋ยวขอไปใส่รูปเปลี่ยนไบโอเพราะตอนนี้ไบโอเป็น love is weakness อยู่เปลี่ยนไบโอเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อและเดี๋ยวไปฟอลกันด้วยนะตอนนี้คนฟอลยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สอนถ่ายกล้องฟิล์มหน่อยคำถามสุดท้ายก่อนไปกดอย่างเดียวลูกกดอย่างเดียวกดลิงก์แล้วกดคิดถึงนะคะบ้าน aim official ค่ะเดี๋ยวไปฟอร์อาทิตย์ละครั้งก็ได้โอเคได้เดี๋ยวจะพยายามไลฟ์นะคะเดี๋ยววันหลังจะเนี่ยชวนเจ๊ไปเมโลเจ๊ไม่ยอมไปเจ๊ไปเลยหนูไม่ไปแล้วเมโลหนูบายหนูแบบหนูอายหนูอายเมโลอ่ะก็เท่านี้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตามมาดูกันนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่า I am โอเครักทุกคนเหมือนเดิม
นะครับผมมีอะไรก็แฮชแท็กมาหรือว่าจะเม้นใน Instagram ก็ได้หรือว่าใน Twitter ก็ได้ช่องทางไหนก็ได้บ๊ายบายขอบคุณครับรู้แล้วรู้เบอร์เกียดเกียดเกียดอ่ะ